นี้เป็นการดวลกันเลยนะครับของเรนันมาร์เกสครับกับทางแอเรียลโรดิเกสครับ2-0หน้าของสุโขทัยนะครับแล้วก็มากับกาสเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้ทีมเยือนพลาสได้ครับไฮโรดเยี่ยมมากต้องสั่งกำแพงปิดก่อนนะครับ2คนบังๆไว้ก่อนครับคนเตะนี่เป็นจักรพันธ์พรใสครับปานโค้งเข้ามาบอลตกลงพื้นต้องปัดทิ้งเลยครับโอ้โหแล้วจะเจ็บหรือเปล่านะครับไฮโรดเยี่ยมมากเพราะจังหวะที่ไปปัดบอลนี่ตัวนี่ไปกระแทกกับเสาประตูนะครับนี่ครับบอลเนี่ยเปิดมาแล้วบอลมันตกกะจังหวะปัดทิ้งไปได้ครับแต่ว่าแขนเนี่ยไปแทกเสานะครับทางไพโรจน์ครับไปเล่นกันที่สนามที่โอทีโดนแบนนะครับปิ้งยามาจอนบาโจ้บาโจ้หลุดเลยครับลูกนี้เร็วด้วยครับบาโจ้กระชากขึ้นมาแล้วยิงเลยลูกนี้แล้วตัดซ้ำโอ้โหดิวบิลามกึ่งยิงกึ่งผ่านไปหน้าประตูจอนบาโจ้นะครับจังหวะชาร์จของทางเรนันมาเกสไม่ถึงแต่ว่าบีรามเนี่ยมาทางเสาสองนะครับกะจะมาชาร์จเลยครับปรากฏว่าโอ้เข้าไปไม่ถึงบอลเองนะครับบีรามเนี่ยเรียกบอลอยู่ทางเสาสองครับแต่ว่าบอลเนี่ยผ่านมาเกสไปด้วยแล้วก็ผ่านบีรามไปแบบคือแย่ไปแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันโดนปลายเท้าครับพลาดกันได้เป็นประตูที่สองประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายครับสุโขทัยเล่นบีรามบอกเล่นเลียดเลยตรงนี้แต่ว่าลูกนี้ก็ลำบากหน่อยครับเพราะว่าพิชิตเกียรติสโรเนี่ยวิ่งไปตัดหน้าบีรามไปแล้วนะครับมิชานะครับจะเป็นคนเปิดมิชาเปิดโดกมาโคกมาโอ้โหดูนะครับลูกนี้นี่ขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่สะบัดมาในสะบัดแรงไปนิดนึงครับบาโจนี่ครับจังหวะบอลเปิดมาแล้วถอยมาหม่งนะครับตัวเล็กนิดเดียวครับสูงไม่ถึง160เซนติเมตรครับแต่ว่าได้หม่งท่ามกลางผู้เล่นที่สูงมากกว่าครับเนี่ยเทคไปแล้วสูงด้วยนะครับสุภชัยตามเข้ามาไม่ทันครับบอลนิดเฉียดโคนเสาไปนิดเดียวครับชาบักโจลูกนี้ถ้าเข้ากรอบไปนี่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเป็นประตูครับตรงนั้นเพราะว่าไม่มีใครเฝ้าเสาอยู่ด้วยครับโปรเกสพลิกหนีไปได้นะครับเจอเฮลิมิชิบีบอยู่ถ่ายไปทางริมเส้นมาที่สาวุธสาวุธล็อกเข้านายหนีเฮลิมิชิมาได้แตะแล้วลองซัดเลยครับโปรเกสไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของสาวุธมาสุนานๆจะมาทีแต่ว่าได้ลุ้นเหมือนกันครับทางบอลคลาสครับเลี้ยงมาเองครับแล้วก็ตัดเข้าในยิงด้วยซ้ายข้างไม่ถนัดครับแต่ว่าได้ลุ้นครับบอลพุ่งมาจะเสียบเสาสองเหมือนกันครับถ้ามันไซสักนิดนึงนะครับว่าบอลเนี่ยมันไม่โค้งเข้าครับไอ้ก็ยังยิงประตูกันไม่ได้ครับยังเสมอกันอยู่0-0นะครับนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับครึ่งหลังเดี๋ยวขบวนเลยครับตอนนี้เกมลุกของบางกอกกราสดีกว่าครับขึ้นมาอีกแล้วครับตอนนี้เปิดในตรงนี้โอ้ยมงเคลียบอลลูกนี้อันตรายมากครับศักดิ์เดรินครับจังหวะเติมมาทางด้านซ้ายของสุภชัยครับพยายามเปิดทักกลางให้อาเรียครับแต่ว่าศักดิ์เดรินเนี่ยมงตัดครับแต่ว่าเหลี่ยมไม่ค่อยดีครับเกือบจะเข้าประตูตัวเองเหมือนกันครับเดสเอาไม่น่าเสียแล้วเนี่ยยัสมีทิ้งยาวเลยครับมาแล้วครับเกมสวนกับเร็วนะครับของมังกรกราสแล้วสวนมาคราวนี้จะได้ไหมหลบไป2แล้วไหลมาก่อนที่จะเปิดมาลูกนี้โรดิเกสไม่ถึงบอลครับลูกนี้สวยมากเลยครับจังหวะสวนกลับเร็วนี่ครับจังหวะที่สราวุธลากเข้ามาแล้วก็รอจังหวะให้แกสมี่เติมครับแกสมี่ก็เลือกจะจ่ายให้อาเรียลครับแต่ว่าไม่ทันอีกแล้วครับอาเรียลคือดึงตัวไว้กลัวล้ำหน้าเหมือนกันครับเลยทำให้วิ่งไปช้านิดนึงครับเลยชาร์จไม่โดนครับถือว่าทำได้ดีครับจังหวะนี้จากจังหวะลูกเตะมุมครับโต้กลับมาเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันครับบอลฟลัดตัวนี้เนี่ยถ้าเข้าไปจะเป็นเรื่องเลยนะครับหลุดขึ้นมาว่าไงครับเอาไม่ทันครับเสียลูกเตะมุมให้สุโขทัยบีบดีครับจอห์นบาโจ้เหมือนพิชิตจะมีปัญหาครับเวลาดวลกับจอห์นบาโจ้ครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ปล่อยบอลตกอีกแล้วแล้วก็โดนวิ่งแซงครับดียังขายังเขี่ยทิ้งออกไปได้ครับพาสครับสกอร์สกอร์ให้สวยมากแล้วพลิกเข้ามาล็อกแล้วตัดยิงมุมแคบเลยครับแต่ว่ายังล้มตัวคว้าได้ทันครับ
ฤทธิ์ทวีกุลเกือบจะเผลอเหมือนกันครับนฤทธิ์เพราะว่าตัวนี้เอียงไปทางเสาสองแล้วครับคิดว่าจะเปิดครับแต่ว่ายังพลิกกลับมาคว้าไว้ได้ครับตะแหวกเข้ามาเลยครับว่าไงจักรพันธ์ล็อกเข้าซ้ายแล้วจ่ายทะลุช่องขึ้นมาจะยิงได้ไหมไม่ได้เอาเข้าจนได้ครับโอ้โหจิ้มสวยมากครับแอริลโรดริเกสครับทำประตูขึ้นนำให้บางกอกกาสไปแล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้ต้องชมจักรพันธ์พรสายเลยครับที่แหวกเข้าไป2คนนะครับก่อนที่จิ้มไม้กับแอริลโรดริเกสจิ้มเปลี่ยนทางนิดเดียวนะครับเป็นสัญชาตญาณของอาเรียลครับนี่ครับจังหวะที่จักรพันธ์ลุยเข้ามาครับเข้าเขตโทษแล้วล็อก1ล็อก2แล้วก็แทงต่อให้ครับจังหวะนี้ข้างหลังของสุโขทัยเนี่ยพยายามเช็คล้ำหน้าครับแต่ว่าไม่ล้ำนะครับบอลหลุดไปถึงอาเรียลจับแล้วก็จิ้มด้วยขวาครับลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่19ของอาเรียลในฤดูกาลนี้ครับลุยเข้ามาได้สวยครับจักรพันธ์จิ้มเนี่ยไปโดนสตารินด้วยนิดนึงครับแล้วก็บอลเข้าไปครับทางเสา2เป็นประตูขึ้นนำองบาของกลาแล้วครับ1ต่อ0ครับสินเป่าจบครับเกมครับที่สนามทุ่งทะเลหลวงครับสุโขทัย FC นะครับวันนี้แพ้คารังเลยนะครับให้กับบางกอกกาเอฟซีไป0ประตูต่อ1ครับครับก็ทางบางกอกกาเอฟซีได้ประตูชัยในช่วงนาทีที่79ครับจากอาเรียลอาริยาโรดิเกสครับทำให้พวกเขาเก็บ3คะแนนครับตอนนี้เตะ31นัดมีอยู่57คะแนนครับส่วนสุโขทัยเตะ31นัดยังมี45คะแนนเหมือนเดิมครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะที่ทางพิชิตเกษโรนึงเข้าไปไล่บีบนะครับทางจอร์ดบาโจ้นะครับกดลงในกรอบเขตโทษแต่ประสิทธิ์ไม่เป่านะครับก็เลยทำให้สุโขทัยเองก็ไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับจบเกมก็เลยทำให้สุโขทัยก็แพ้คารังไปเลยนะครับมาดูต่อนะครับว่าจะทำยังไงดีครับสุโขทัยนะครับตอนนี้เพราะว่าอันดับ7ที่ครองอยู่นั้นก็ไม่แน่แล้วนะครับนะครับวันนี้เวลาหมดครับสุโขทัย40ครับบางกอกกราส14 1ครับเวลาหมดเราคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ